อุ้ยงามเนาะขออนุญาตเด็ดค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นสวนธรรมดาเห็นไหมเดินไปเดินมาก็เจอดอกไม้สวยๆค่ะเด็สดวักสว่ดาีดอคกไ่มะ้สวัสดีค่ะท่วมจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Be in UK นะคะวันนี้กิจกรรมมาเจอกับบีอีกแล้วค่ะวันนี้บริเดเฮดงานเนาะกำลังสิออกไปข้างนอกนะคะเดี๋ยวใจกะไปเดินเล่นด้วยกันนะคะค่ะวันนี้บรรยากาศยุ่งกิจกะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าค่อนข้างดีนะคะแปลว่ามีแดดมีลมนะคะแต่ว่าก็อันบ่ได้หนาวเกินไปบ่ได้ร้อนเกินไปเนาะไปกันอย่างมาจากบ้านนี่ละช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงซัมเมอร์นะก็สิแบบยังก็สิมีต้นไม้ต้นไหลสิก็สิเขียวเขียวงามเลยเนาะขออภัยด้วยค่ะปรับกล่องกันเด้อพี่พาทุกคนนะคะยังไปหลินกันเนาะเพราะมื้อนี้สิมีเรื่องมาบ่อยฟังเดี๋ยวมาดูบ้านหลังนี้กันทุกคนจําได้มั้ยคะตะกอนเนาะถ้าว่าเพื่อนๆเนาะมาเบิ่งคลิปปีแบบว่าติดตามมากเนาะจะตรงนี้จะบ่มีบ้านเนาะค่ะนี่ก็เป็นบ้านใหม่มากบ้านหลังนี้สวยมากค่ะทุกคนคะจะให้เบิ่งตรงนี้เจ้าของบ้านเขาอยู่บ่นะองค์มังกรค่ะขอซูมเข้าไปเด้อบ่ยางเข้าไปเด้อองค์มังกรค่ะทุกคนจ๋าน่ารักมากไปเล่นกันอันนี้บรรยากาศของบ้านบีนะคะทุกคนจ๋าด้านหลังก็เป็นบ้านของบีนะคะเฮ้ยนานๆทีจะมีเวลาออกมาอย่างหนึ่งแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้สิมาว่าอย่างไรฟังจะมาพูดเรื่องที่ว่าพี่พึ่งกลับไปไทยมากเนาะเดือนที่ว่าเดือนมกราพี่กลับไปไทยเดือนมกราที่แล้วนะคะนะคะที่นี่อุ๊ยกล่องซ้ำไหมเนี่ยแล้วที่นี่พวกบีกับทอมเนี่ยไปพักอยู่พัทยาเนาะค่ะขออภัยค่ะไปพักอยู่พัทยาแล้วที่นี่กันเขาก็มีแผนว่าเออนัดเจอเพื่อนๆ นะคะจะนัดเจอมูเจออย่างสินอกเลยเออไปเจอมูกันแล้วคืนนั้นเขาก็ไปเที่ยวไปดื่มไปถ่ายรูปไปอย่างสารพัดสารเพเนาะค่ะทุกคนจ้าก็เออนั่นไปเขาก็บอกไม่อย่างเพราะที่นี่ประมาณ11โมงเอ้ยประมาณ11โมง5ทุ่ม5ทุ่มของประเทศไทยเนาะค่ะกล่องคือเป็นบ่สีบ่โฟกัสบ่หยังเลยนี่พอไปฮอด5ทุ่มเนี่ยบาร์ก็เริ่มจะปิดแล้วเนาะเออมูก็เลยเสื่อมไปบอกว่าเอ้ยไปตรงนี้กันไหมไปแบบไปร้านนี้กันบอมันเป็นร้านที่แบบว่ายังเปิดยังสามารถดื่มได้ต่อนะเออเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงไอ้ช่วงที่ว่าบิกลับไปเนี่ยเป็นช่วงโควิดเนาะค่ะก็เลยโอเคไปกับไปลูกหมาเห็นหมาป่ะเออก็เลยบอกว่าเออไปกับไปก็เลยพากันเดินไปเนาะพอไปนั่งปุ๊บมันก็จะมีกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่แบบว่าเป็นคนที่แบบมาจากเยอรมันบีฮีบามาจากเยอรมันนั่นแหละเออก็เลยพากันไปนั่งเล่นนั่งยังอู้แดดจ้ามากแดดสีก็เป็นยังสีเอ้าหน้าคอยหายเอาทางนี้ล่ะเพราะที่นี่ไปนั่งกับสิมีเขินยังไงล่ะเป็นกลุ่มนึงกลุ่มนักท่องเที่ยวอ่ะเป็นผู้ชายเขากับประเดี๋ยวเองเนาะเพราะว่าเขาไปกับสามีไปกับไอ้ทอมนะครับไปกับมูอีกกลุ่มนึงเพราะว่ามูบีพวกนั้นอ่ะคือเขาหูจักกันเขาหูจักกันเออเขาก็เลยไปนั่งรับประทานนี่ค่ะในหนึ่งในนั้นอ่ะมันเขาสิมีพาผู้หญิงมานะคะเป็นเพราะบังเอิญที่แปลว่ามานั่งข้างๆบีแปลว่าทั้งกลุ่มอ่ะเขาสิมีอยู่ประมาณเพื่อนกี่คนเกือบ10คนได้ค่ะทุกท่านร่วมผูกบีกับไอ้ทอมแล้วก็มูบีกับแฟนนั่งเนาะเออแต่ผู้หญิงคนนั้นเขาก็มานั่งข้างๆบีโดยความที่ว่าโอ้โหแต่งตัวนั่งแต่งตัวแบบสวยมากพี่ก็เป็นอย่างที่แบบว่าตัดผมสั้นๆนะคะคืออย่างล่ะทรงเกาหลีเลยนะทรงเกาหลีแต่ว่าแต่งตัวนมใหญ่ๆเออนมใหญ่ๆแต่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าเขาก็เริ่มนั่งกันเออบีกับบดเอ็งยังแล้วพอบีไปไกลทอมบีกับบดเอ็งสิไปโลไปและไปยังสิแต่เขานั่นพี่คิดว่าเพิ่นน่ะที่ยังเฮ็ดงานเนาะจ้ะเฮ็ดงานอยู่พัทยาเนาะเอออยู่ซื่อๆแบบว่าเฮากับคุยกันแหละเริ่มแรกก่อนว่าเฮาคุยกันก่อนเฮากับคุยกันปกติซื้อพี่ซื้อหยังพี่เฮ็ดงานอีหยังอยู่ไสก็ทําความรู้จักกันไปเนาะแต่ปัจจุบันนี่ก็พอเริ่มเมาบัดนี้ทุกคนจ้ะเริ่มเมาเป็นอย่างที่แบบเอาเรามาเครียดให้ข่อยเฮ็ดหยังเรามาเครียดให้ข่อยเรื่องว่าคอยคุยกับผัวนางอันจริงๆเนี่ยคือบ่แม่นผัวเลยเด้อทุกคนจ๋าเป็นลูกค้าประมาณว่าเขาคิดว่าบีสิไปคุยกับลูกค้าเขาไอ้เฮาก็แบบกูมากับผัวกูก็นั่งอยู่ข้างๆสิมาอย่างเกลียดอย่างให้ค่ะทุกคนจ๋า
เมื่อกี้กับคนเดินผ่านเยอะเนาะบีก็เลยปิดไปก่อนเนาะพอมาถึงไหนเราฟังถึงที่ว่าอันผู้สาวผู้นั้นเพิ่นเขียนให้บีเอ้ยบีก็เลยบอกบีบอกให้ทอมเนาะที่รักที่รักผู้หญิงคนนั้นเขียนให้ฉันกระซิบกระซิบสามีกระซิบผัวเจ้าของบอกก็บอกอย่าไปสนใจเขาเขายังเหตุงานอยู่นะเพราะว่าไอ้ที่แรกอะความสงสัยของบีอะบีเข้าใจว่าเอ้ยเขาคุยกันแบบเขานั่งดื่มน้ำกันเขาแบบเอ้ยมีมูนางมีมูคุยเขาก็บอกได้คิดอย่างมากมายมันจะเนาะแล้วพอที่นี่อันพอเริ่มเมาปนิงมาเขียดให้เขาไอ้คำถามที่ว่าบีคุยกับไอ้ลูกค้าของเขาเนาะบีก็ถามว่าเอาคนมาจากประเทศอียงคุณเฮ็ดงานเกี่ยวกับอียงเพราะเขาถามผมบีเนาะบีเขาบอกได้คุยกับบีคนเดียวเขาคุยกับไอ้ทอมนำคุยกับบีนำพวกเขาก็ไม่ได้คิดอียงเพราะว่าบีกับนางไอ้ทอมเขาบอกแบบว่าเคลื่อนไงอะบีบอกกับเขาบอกกับบีไอ้ทอมถามเขาถามไอ้ทอมเขาแบบว่าคุยน้ำกันทุกคนในกลุ่มอะจ้ะแต่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่านางทางบีเริ่มที่แบบว่าเอ้าเมื่อเครียดไห้แล้วก็คุยกับมูเขาบอกว่ากูสิบเอาแล้วใช่คนนี้อะกูสิบเอาแล้วมันแบบบอกแบบใส่เขาอะนะบีก็เลยเอ้าอีหยังวะเขาสื่อเขาคือคอยกระงงนะสูงงเนาะเขาไม่ได้เห็นอย่างผิดทุกคนจ๋าใจเบิ้งดอกไม้สวยมากดอกไม้ริมทางค่ะสวยไหมคะอุ้ยงามเนาะขออนุญาตเด็ดค่ะอันนี้เป็นแบบเป็นสวนธรรมดาเห็นไหมเดินไปเดินมาก็เจอดอกไม้สวยๆค่ะเด็ดบ่ได้เห็นไหมคะสวยเนาะกินออกแบบบ่รู้ว่าแต่สวยอันนี้คือวิวด้านหลังนี้เนาะทุกปีนะคะอันทุกปีอะฟังตรงเนี้ยเขาจะเห็นแบบเป็นปลูกเขาแบบว่าปลูกวีดปลูกเขาฝรั่งเนาะแต่ว่าปีนี้เขาปล่อยค่ะทุกคนจ๋าปล่อยแบบบีบหูคือกันว่าปล่อยเพราะอย่างนี่วิวท่านกับวิวท่านนี่กับปล่อยคือกันนะคะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ทอมเคยบอกให้บีฟังเนาะว่าที่เขาปล่อยแบบนี้เพราะว่าให้ดินมันแบบฟื้นฟูเนาะจ้ะแล้วก็ปีหน้าเขาจะเฮ็ดไหมเอาบอกถึงเรื่องดอกไม้เราลืมเปลี่ยนเรื่องผู้สาวผู้นั้นไปเลยนั่นแหละค่ะกับบ่มีอย่างค่ะปีก็คิดว่าอันพวกกลับไปห้องเนาะบอกไอ้ทอมมีบอกว่าทีหลักเธอผู้หญิงผู้นั้นเขาเขียนให้สันเฉยสันเลยเขาเขียนให้ฉันเอาไอ้ทอมบอกว่าเธอก็หุ่มว่าคนเห็นงานเขาเป็นยังไงผู้หญิงคนนั้นเขาอายุเยอะกว่าจริงเขา34 ปีค่ะทุกคนจ๋าเขา34 ปีแต่ว่าเขาแบบยังเขียนยังหยังเหตุการณ์นะเขาไม่ได้แบบว่าเข้าใจแหละเข้าใจคำว่าเขาเห็นงานแหละเขากะอยากเขาไปอันนี้ลูกค้าเขาหรือเปล่าแต่เขาไม่ได้คิดอย่างเนาะเพราะเขาก็ไปกับสามีถ้าเขาไปผู้เดียวไปเที่ยวผู้เดียวรอๆแล้วแต่งตัวโป๊ะกับแมนอยู่แต่นี่มันบ่แมนเนาะดอกไม้ค่ะให้เพิ่นดอกไม้ดอกไม้สวยอีกแล้วนะคะเพิ่นเห็นบ่เนาะเห็นบ่เนาะนี่เห็นมั้ยคือประมาณนี้จ้ะดอกไม้หลายคักค่ะเห็นบ่ตอนนี้บิกําลังย่างกลับบ้านนะจ๊ะเนาะก็นี่แหละค่ะทุกคนจ๋ามีเรื่องมาบอกให้ฟังแค่นี้แหละเพิ่งนึกพ่อนึกออกมานี่เองก็เลยมาบอกให้ฟังดีกว่ามันตลกดีเรื่องมีว่าผู้สาวพัทยาเครียดให้คอยเครียดให้คอยว่าคอยไปคุยกับลูกค้าเขาก็เฮากับบ่ได้คิดอีหยังเนาะค่ะเนาะถ้าถึงว่าพี่ผู้นั้นเพิ่นลงมาเบิ่งคลิปนี้จะบอกว่าหนูไม่ได้คิดอะไรกับคนของพี่นะคะพวกหนูก็คุยตามปกติเนาะหนูก็ไปกับผัวของหนูค่ะหนูก็ไปกับสามีของหนูนะคะหนูไม่ได้ไปหาลูกค้านะคะทุกคนเฮ้ยจะเสียบองเด้บอกเร็วไปกล่องสั่นก็ขออภัยด้วยจ้ะพอพี่ถือใหม่ใส่ใหม่ถือกล่องเนาะในกระยางน้ำให้น้ำหน้านะจ๊ะมันก็สิแบบเอียงๆเพราะมันเอียงๆสิมันก็สิแบบสั้นๆลุบๆๆสักหน่อยนะจ๊ะเนาะกะเคลียดนี่บ่มีหยังค่ะทุกคนจ๋าเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะบอกรวยอีกแล้วค่ะลิน